สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนจ้าพบกับวิสวีเดนจ้าหลังจากที่นั่งไล่12ชั่วโมงจ้ามันกับปวดไล่เลยจ้าปวดแล้วก็ปวดต้นข้อปวดแอวนะคะปวดเอวนะคะปวดเอวภาษาไทยจ้าอาสิขอบใจแล้วก็ยืดเส้นยืดสายเนี่ยจักน้อยก็คอยไปพักผ่อนนะจ้าพักผ่อนนอนหลับไปเพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำหลายๆแล้วก็ออกกำลังกายจ้าเข้านั่งโดดนะจ๊ะวีกับพยายามที่จะออกกำลังกายมือละหานาที่10นาทีก็ยังดีกว่าบ่ได้ออกนะจ๊ะเดี๋ยวเฮ็ดไปทำการนะจ๊ะเฮ็ดตามนะจ๊ะบริหารส่วนแขนนะคะส่วนต้นข้อส่วนไหล่จ๊ะนั่งโดดกับสิซ้อยได้จ๊ะพยายามออกมือละนิดนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวออกตามกันนะจ๊ะเด้อออกกายออกกำลังกายกันจ้าThank you.
ับคลิปนี้ดีกับขอลาไปก่อนเด้อขอบคุณได้เลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยจ้ากับหวังว่าสิเป็นท่าบริหารที่ดีให้พี่น้องสำหรับที่นั่งโดนด้วยจ้าสำหรับที่นั่งของข้าวคือการจัดที่นั่งน้ำกันอยู่เมื่อคืนนี่ก็ล่องเฮ็ดเบื้องด้วยจ้าแก้ปวดแก้เมื่อยถ้าไปเฮ็ดเท่ากับสิเมื่อยด้วยจ้าเป็นยังนี้คือบ่ค่อยปวดค่อยเมื่อยนั่งได้โดนทุกมือจ้าก็คือยืดเส้นยืดสายหลังออกกำลังกายก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะสำหรับคลินิกขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ